หน่อยว่าฉันเป็นใครและทำไมต้องมาพูดกับคุณเด็กตัวกระจ้อยแทนที่จะนำมาบานของท่านกับคุณพ่อเราไปได้ครับเอาทีนี้ฉันฟังไว เอาละมีอะไรไหมเนี่ยระดับน้ำ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆย้ำการกระทำของผู้นำใดๆและผู้ตามใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบย่อมบอกบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิต เพียงแค่คิดก็มาแล้วเจอบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเป็นมนุษย์จะหญิงชายต่างวัยต่างขนาดดูสิมีอะไรบ้างอยู่ในรายการวันนี้นะมีอะไรบ้างที่อยู่ในจอวันนี้ดีกว่า ส่วนหน้าจอเนี่ยผมเองก็ไม่แซ่บเลยครับว่าจะมีกี่คนกี่ท่านเนาะแล้วแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าในจอมันมีไผอยู่ขนาดนี้ว่าก็ไปโน่นอ้าวทักทายด้วยวิธีเนี้ยคนบ้านเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเด้อสิบอกให้คนอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ย
ันต้องคุยกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องใช่ไหมมันจะคุยเรื่องในสิ่งเดียวกันนะอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งเดียวกันมันน่าจะรู้เรื่องนะผมว่านะครับถ้าไม่รู้เรื่องจำเป็นไม่ต้องทะเลาะกันคนอยู่บ้านหลังเดียวกันจำเป็นไม่ต้องทะเลาะกันไม่พูดคุยกันอีกนานหลายสิบปีดีไม่ดีแยกย้ายสมโนครัวต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปจำเป็นถึงขั้นนั้นไหมจากนี้เฉพาะในกรอบของครอบครัวเล็กๆเลยนะฮะถ้าในกรอบของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาตินี่เป็นต้นจำเป็นไหมจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่นอกราชอาณาจักรตรงนี้น่าคิดนะใช่ไหมใดๆก็ได้ถ้าไม่ยอมคุยกันคนอยู่ในบ้านถ้าไม่คุยกันนะมันอยู่ที่ว่าเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านจะเริ่มต้นหรือไม่ถ้าเจ้าบ้านไม่เริ่มต้นก็ให้ลูกบ้านในครอบครัวนะครับสมมติว่าหัวหน้าครอบครัวเป็นหญิงก็ได้ฝ่ายชายก็เป็นลูกบ้านซะหรือเจ้าบ้านหัวหน้าครอบครัวเป็นชายฝ่ายหญิงก็ถอยมาเป็นลูกบ้านซะบุคลากรในบ้านกี่คนสองชีวิตสามชีวิตแค่นี้ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็สมควรแยกกันอยู่ใช่ไหมล่ะแยกกันอยู่รวมกันแล้วเราอยู่แยกหมู่แล้วเราตายนี่ก็เป็นสำนวนหนึ่งนะสำนวนที่สองรวมกันเดี๋ยวถ้าฟังให้ดีสำนวนที่หนึ่งรวมกันแล้วเราอยู่แยกหมู่ก็จะตายสำนวนที่สองรวมกันแล้วตายหมู่แยกกันอยู่ก็อยู่รอดเอาสำนวนไหนล่ะครับเอาสำนวนรวมกันแล้วเราอยู่ทั่วๆไปก็คือรักและสามัคคีกันมนุษย์เนี่ยมันจะมีคำว่ารักหรือสามัคคีกันจริงมันต้องมีจุดร่วมครับต้องมีจุดร่วมคือธงเนี่ยจุดร่วมที่ว่านี้มนุษย์ในโลกนี้ถ้าเขามีจุดร่วมกันก็คือคำว่าพระเจ้าเห็นไหมจุดร่วมคือพระเจ้าทุกคนก็มุ่งตรงพระเจ้า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 ใช่ไหมพระเจ้าก็เป็นจอมแห่ให้ต่ำกว่าพระเจ้ามันก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้กันทุกคนมุ่งไปหาจุดร่วมก็คือคำว่าพระเจ้าอยู่ได้นะถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเคยเห็นตัวตนของพระเจ้าก็อยู่ได้นะไม่ว่าพระเจ้าที่ว่านี้มีพระนามว่าอย่างไรก็อยู่ได้นะใช่ไหมครับโดยที่ไม่มีอะไรนะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเข้ามายุแยงแต่แข็งรั่วนะแวดล้อมไม่มีตัวแปรนี่เป็นต้นสิ่งแวดล้อมไม่มีตัวแปรไม่เป็นตัวแปรก็ได้อะหรือตัวแปรนั้นไม่มีอิทธิพลเหนือเกินไปกว่าจุดร่วมเพราะฉะนั้นตัวแปรนั้นก็จะไม่มีผลดีเลยครับนะเกิดขึ้นก็สลายไปในบัดดล
แต่ถ้าจุดร่วมนั้นมันอยู่โยงคงกระพันคำว่าพระเจ้านะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้จุดร่วมตรงนั้นลุงก็บอกโอเคนะโอเคจริงๆด้วยนะที่ว่าเนี่ยนะลองใคร่ครวญดูสิครับว่าคำว่ารักก็คือรักในพระเจ้าสามัคคีก็คือมนุษย์ทุกๆคนสามัคคีประกอบสมาชีพชอบให้เป็นไปรูปแบบถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอย่าผูกขาดเห็นคุณค่าของมนุษย์แต่ละยูนิตเท่าเทียมกันมันก็แปลว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเห็นไหมย้ำทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนับหนึ่งเลยก็คือทุกชีวิตไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถึงแม้จะว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายที่สุดมันต้องตายในระหว่างทางทุกชีวิตก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายใช่ป่ะใช่นะใช่นะลองนำสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในหัวใจทุกๆดวงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรวมความเลยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันได้ไหมเพราะว่าแต่ละชีวิตไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในหนึ่งก็คือกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละใช่ไหมฮะถ้าได้หลักคิดตรงนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ผมว่ามันน่าจะเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะระหว่างผู้นำกับผู้ตามใช่ไหมครับใช่นะเพราะว่าผู้นำหน้าวันนี้ก่อนหน้านั้นเป็นผู้ตามมาก่อนเป็นผู้ตามยุคสมัยนั้นประสบพบเห็นอะไรน่าจะเอาประสบการณ์ตรงในอดีตที่เคยเป็นผู้ตามกันมาก่อนเด็กตามผู้ใหญ่ก็ทำอะไรไม่ทำอะไรมันน่าจะได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งเด็กไม่มีเลยประสบการณ์ตรงนี้เด็กไม่มีเลยเพราะว่าเด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กมาก่อนเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้แหละฮะมันน่าจะมีเหนือกว่าเด็กๆทั่วไปถ้าหากผู้ใหญ่หน้าวันนี้ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นใจเด็กๆที่เกิดตามมาคำถามมีว่าคำตอบเป็นความจริงแน่นอนผู้ใหญ่ในวันนี้นับวันที่จะไปเวินๆเถียงลุงไหมเนี่ยเด็กในวันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับผู้ใหญ่ในวันนี้ก็มีแต่ใบไม้ร่วงลงเป็นลำดับเถียงลุงไหมเนี่ยแล้วผู้ใหญ่หน้าวันนี้ยังมองไม่เห็นเหรอมันทึบขนาดนั้นเชียวมันทึบขนาดเชียวมันอะไรมันบังหูบังตามันจึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตแท้ๆที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านจากหลักสูตรดาวพระจันทร์ดาวอังคารที่ไหนเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะคอมมอนที่สุดแล้วพี่ทฤษฎีเพียงพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้กันทุกรูปแบบนะให้รู้ไว้ถ้าจะมาใช้ไม่รู้ทางก็ตีแตกตัดตกคำว่าทฤษฎีแห่งการพอเพียงพอเนี่ยมันใช้ได้ทุกมิติของวิถีชีวิต
หรือของแต่ละอาชีพของแต่ละบุคคลใช่ไหมฮะหลักๆ ก็คือความสุขอยู่ที่ความพอใจนั่นเองความพอใจอยู่ที่ตัวเราเราพอตรงไหนมันก็พอเพียงพอที่ตรงนั้นนะตามสถานภาพที่เป็นจริงตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้อายุเท่าใดสถานะตำแหน่งหน้าที่อะไรอย่างไรทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ครับถ้าคิดไม่ได้ก็ลุงก็ยอมเนี่ยยอมจริงๆครับอนาคตก็แทนที่จะไปดีเวินๆนะไปเวินๆไปดีนะมันไปไม่ดีหรอกครับครับนั่นนะไปไม่ดีแน่นอนท่านในสายของพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นเวรกรรมใช่ไหมแต่นาทีนี้ไม่ต้องไปยกโทษไปยังเวรกรรมแล้วเอาของจริงแท้ๆพอที่จะอธิบายให้เข้าใจกันแหละกันได้ง่ายจะตายไประหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้น้อยเอาหน้าที่ไหนมาอย่าจะรู้นะผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่และมีอำนาจตรงนี้ต่างหากที่ต้องคอยวิเคราะห์ให้ได้แล้วประชาชนชาวชาติใดๆก็ได้ที่ว่าเนี่ยที่พูดในทุกประเทศเนี่ยใช่ไหมครับยอมรับไหมล่ะเป็นมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนยอมรับไหมถ้าไม่ยอมรับโยมก็ยอมโทษลุงก็ยอมแล้วคุณโยมเอ้ยทำไมยอมรับคำที่ว่าเนี่ยยอมยอมจริงๆนั้นก็หาที่มรณภาพเอาเองก็แค่นั้นนะครับ พอใจมรณภาพที่จุดไหนก็ได้ในโลกนี้ก็เชิญสิครับไม่มีปัญหาหรอกนะเรื่องที่เกิดไม่ได้แต่เรื่องที่ตายได้นะโยมใช่ไหมนะเลือกที่เกิดวันเวลาเกิดไม่ได้เลือกที่ตายเลือกวันเวลาตายได้ง่ายแง่เพราะว่าเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะใครอยากตายชั่วโมงถัดไปเนี่ยง่ายจะตายไปทุกวันเนี่ยเลือกเวตาเลือกเวลาตายยังได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแมนบอแมนรีบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบจะทำอะไรก็ทำไปวันนี้แต่ละวันแต่ละวันพรุ่งนี้มีอะไรทำก็ทำต่อไปไม่มีอะไรก็จะไปชวนใครทะเลาะกันแล้วกันใช่ป่ะอยู่เฉยๆอย่าไปชวนใครทะเลาะนะนั่นนะมือไม้เหมือนกันอยู่เฉยๆอย่าไปพิมพ์นู่นนี่เนี่ยไปให้ร้ายป้ายสีใครสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าถึงแม้ว่าตัวเราไม่มีอะไรเป็นสมบัติพระสถานก็จะรู้อ๋อนี่เหรอคุณค่าของความเป็นมนุษย์อ๋อมันอยู่ที่ความเข้าใจนี่เหรอโถ่นะเมื่อเข้าใจมันก็สงบใจใช่ป่ะเมื่อเข้าใจสิ่งใดๆมันก็สงบใจพอสงบใจความดันก็ไม่ขึ้นจนกระทั่งวืดวาดเห็นไหมความดันนะความดันสูงเกินจำเป็นก็ไม่มีหัวใจมันก็ทำงานได้อย่างสงบสมูทอายุการใช้งานมันก็ได้มากขึ้นก็แค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจมันก็วืดขึ้นความดันสูงสิละพอความดันสูงอะไรเกิดขึ้นหน้ามืดเพราะหน้ามืดเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ออกแล้วทีเนี้ยเห็นไหมเบลอแล้วทีเนี้ยเอ้าสังเกตตัวเองครับใครที่มีภาวะที่ความดันของเลือดที่หัวใจมันทำงานสูงปี๊ด150อัพ180200
ตึม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 เนี่ยหัวใจเนี่ยยิ่งกว่ากรองเพนปั๊ม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 ไอ้ตัวทุบตับนั่นแหละเหมือนถามว่าเข้าใจดีแล้วนะตัวทุบตับมันก็จะตุบตับตุบตับตุบตับมีจังหวะทำให้เราได้หัวใจเรามันแน่เว้ยถ้าไม่เข้าใจตุบตับตุบตับตุบตับแล้วก็นิ่งไปสักพักตุบตับตุบตับตุบตับก็รัวกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะไม่รู้เฉลยตุบตับอยู่ในใต้นมของแต่ละบุคคลนะใช่ไหมครับโอ้ยไม่รู้ก็เกินไปแล้วพี่เอ้ยถ้าตัวเราไม่รู้จะให้ใครมารู้ที่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องไปตรวจเช็คที่ไหนเลยขออนุญาตอย่างลุงเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้ยหลายปีนะเกินกว่า25-26ปีตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วว่าหัวใจตัวเองเต้นทุกวันเนี่ยครับแทบจะไม่รู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นจริงนะมันก็แปลว่าหัวใจของลุงเนี่ยมันสมูทเว้ยมันเนียนเว้ยมันทำงานแบบเฮ้ยจนกระทั่งแทบจะไม่รู้สึกว่ามันเต้นหรืออีกคำหนึ่งถึงขั้นรู้สึกว่ามันไม่เต้นฟังให้ดีนะครับประโยคแรกแทบจะรู้ว่ามันไม่เต้นหรือรู้ว่ามันเต้นหนักตึงตังตึงตังตังรู้ว่ามันเต้นเบาตุบตับตุบตับและหรือแทบจะรู้สึกว่ามันไม่เต้นนั่นคือประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองรู้สึกว่าครั้งแรกแทบจะรู้สึกว่าคนละความหมายนะประโยคที่สองรู้สึกว่ามันไม่เต้นเลยอะไรมันเนียนกันอะไรมันแน่กันถ้าให้ลุงเลือกลุงเลือกรู้สึกว่ามันไม่เต้นในหัวใจเนี่ยโอ้โหมันสงบเลยแหละครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งนะโยมนะใครจะไปยืนหน้าด่าเมียพ่อหน้าบ้านเดี๋ยวนี้นิ่งเฉยเลยไม่รู้สึกไม่เต้นเต้นไม่ตกใจถือว่าลมพัดใต้หางหมาผ่านหูจบนึกซะว่าลมพัดใต้หางหมาผ่านหูจบไม่เห็นจะไปกระทบตรงไหนเลย ลมพัดใต้หางหมาคิดเองโตแล้วใต้หางหมามันมีอะไรเออใต้หางควายก็ได้วะมันมีอะไรตรงแถวๆนั้นลักษณะอย่างเงี้ยก็แบบมีหูเหมือนไม่มีหูแต่หูสำหรับบุคคลที่รู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นเนี่ยไม่ใช่หูธรรมดาที่นี่ไม่ใช่หูธรรมดานะโยมฝังลึกเข้าไปเกินกว่าก้นบึ้งได้แล้วกันนะอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นลองทำดูเล่นๆนะแล้วจะรู้ว่าคุณค่าของการเป็นมนุษย์นั้นมันจะขนาดไหนเพียงใดนะครับมัวแต่โยไปโยมานู่นนี่นั่นโอ้บางทีก็นึกสงสารคนตัวเราแล้วยังตัวเอาตัวเราเองยังจะเอาตัวเองไม่รอดก็ยังเอาตัวเราเองนะไปทำงานให้กับใครก็ไม่รู้
พอหมดวาระนั้นปุ๊บไปไงต่อเสียเวลาลุงกำลังบอกว่าบุคคลที่อยู่นอกตัวเรานั้นคนที่สำคัญที่สุดคือใครมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่และดำเนินต่อไปอย่างสันติวิธีในชีวิตประจำวันหรือเป็นบุคคลในชีวิตประจำวันไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็เอาตัวเอากายเอาใจทุ่มเทกับเขาลุงบอกว่ามันหมดยุคแล้วนะมันหมดยุคแล้วนะพี่มันมาถึงยุคคำว่าอัตตหิอัตโนนาโถแล้วนะ